หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือเซตอัฟเตอร์นูนกับผมอติชาติวงศ์วุฒิวัฒน์ครับวันนี้ตลาดบ้านเราปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าก็ยังยืนอยู่เหนือกรอบแนวรับระดับกลางๆที่นักวิเคราะห์ให้ไว้เอาได้ครับมาดูตลาดในต่างประเทศกันก่อนนะครับวันนี้ก็หลายตลาดก็อยู่ในแดงเป็นเพื่อนกับเราเหมือนกันญี่ปุ่นครับลงไป 539.39 จุดนะครับ 35,619.77 จุดปรากฏว่า 36,000 ก็เอาไม่อยู่เหมือนกันหลังๆนี่ลงแรงพอสมควรไปพร้อมๆกับการแข่งข้าของค่าเงินเยนเลยนะครับหางเสงฮ่องกงครับลงไปอีก140จุดครับ 17,093 จุดเดี๋ยวรอดูเหมือนกัน 17,000 เอาอยู่ไหมสเตทไทม์สิงคโปร์ครับ 3,528 จุดนะครับบวกมา 15.78 จุดด้วยกันครับในฝั่งของเกาหลีใต้ครับลงไปอีก 15.07 จุดนะครับ 2,508.36 จุดจีนก็ลงเหมือนกันครับ 27.36 จุดครับ 2,716.83 จุดและไต้หวันนะครับลงมาอีก 33.08 จุดนะครับ 21,031 จุดก็ต้องรอดูเหมือนกันว่า 21,000 จะรับอยู่หรือไม่ครับส่วน ตลาดบ้านเรานะครับก็มีการปรับตัวลดลงมาเยอะพอสมควรครับ 16.88 จุดนะครับสำหรับช่วงครึ่งวันเช้าครับอยู่ที่ 1,411.15 จุดนักวิเคราะห์มองว่าแนวรับแรกเนี่ยนะครับก็ถูกทำลายไปละ1414เดี๋ยวไปรอดูแนวรับถัดไปครับที่ 1,400 จุดว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับวันนี้มูลค่าการซื้อขายครึ่งวันเช้าครับ 41,756 ล้านบาทด้วยกันครับ5อันดับหลักทรัพย์มูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะครับวันนี้แดงกันหลายตัวทีเดียวครับ KBank ครับลงไป50สตางค์155บาท BH ครับบำรุงราษฎร์266บาทลงไป5บาทนะครับปตท33บาทลบไป75สตางค์ BDMS 28บาท75สตางค์ครับลงไปบาทหนึ่งนะครับธนาคารกรุงเทพบวกขึ้นมา1บาทครับอยู่ที่154บาทด้วยกันครับส่วนการซื้อขายสัญญานะครับล่วงหน้าในตลาด TFX ครับวันนี้ก็ค่อนข้างคึกคักทีเดียว Equity Index ครับซื้อขายกันไป 165,38 สัญญานะครับ Single Stock วันนี้แรงเลยครับ 171,717 สัญญาด้วยกันครับ171717นะฮะ Precious Metal 36,047 สัญญาและ Currency ค่าเงินครับ 31,537 สัญญาครับส่วนราคาอ้างอิงยางแผ่นลมควันชั้น3นะครับแหลมฉบังวันนี้บวกขึ้นมา49สตางค์ครับไปอยู่ที่91บาท63สตางค์ต่อกิโลกรัมด้วยกันปัจจัยที่ต้องจับตากันนะครับก็ผ่านไปแล้วเรื่องของการดีเบตครับประชันวิสัยทัศน์นะครับระหว่างคามาลาแฮร์ริสกับโดนัลด์ทรัมป์คือต้องบอกว่ามีหลายเรื่องนะครับที่แต่ละท่านอาจจะทำได้ดีแล้วก็เรียกว่ายังมีประเด็นตั้งข้อสงสัยนะครับหลังจากการดีเบตก็เดี๋ยวต้องรอดูครับเขาจะมีการทำโพลหลังการดีเบตว่าคนอเมริกันมองยังไงบ้างกับการดีเบตแล้วก็ให้คะแนนใครมากกว่าด้วยนะครับส่วนรายงานดัชนี CPI ครับของเดือนสิงหาคมวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมีรายงานด้วยก็คาดว่าน่าจะปรับตัวขึ้น 2.6% เทียบกับรายปีแล้วถ้าเกิดว่าสิงหาไปเทียบกับกรกฎาคมก็น่าจะปรับตัวขึ้น 2.9% ก็จะมีผลนะครับกับการตัดสินใจในการลดอัตราดอกเบี้ยและเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายนว่าอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐจะมีการปรับตัวลดลงหรือไม่นะครับส่วนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับรายงานการซื้อขายนะครับสถิติของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปรากฏว่าดัชนีปิดไปที่ 1,359.07 จุดนะครับบวก 2.9% จากก่อนหน้าแล้วก็มีวอลุ่มการซื้อขายครับ 46,028 ล้านบาทนะครับก็ปรับเพิ่มขึ้น 21.1% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาครับส่วนปัจจัยนะครับที่มีผลกระทบนะครับอย่างในประเทศเองตัวเลข GDP ไตรมาส2ออกมาก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์ว่าไตรมาส3ไตรมาส4ตัวเลข GDP น่าจะดีขึ้นด้วยมีเรื่องการส่งออกท่องเที่ยวการใช้จ่ายนะครับการลงทุนภาครัฐที่สูงขึ้นแล้วก็สถานการณ์ทางการเมืองบ้านเราเริ่มนิ่งเริ่มมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นการส่งเสริมการลงทุนเพื่อความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นไทย ESG หรือว่าวายุพัก1เองก็ตามแล้วก็ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนครับไตรมาส2ออกมาดีนะครับส่วนปัจจัยต่างประเทศอย่างที่บอกไปว่าเฟดน่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยคาดการณ์กันว่าน่าจะค่อยเป็นค่อยไปนะครับ3ครั้งก็อาจจะเป็นกันยาพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาคมส่วนความกังวลเรื่องความอ่อนแอของตลาดแรงงานสหรัฐอันนี้ต้องจับตาดูนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ ครับทางธนาคารกลางญี่ปุ่นซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจครับค่าเงินเยนที่แข็งค่าขึ้นมาพรวดเลยนะครับแล้วพร้อมๆกันที่ค่าเงินเยนแข็งค่าครับตลาดญี่ปุ่นก็มีการปรับตัวลดลงมาแรงเหมือนกันครับเอาละครับไปตามต่อครับทิศทางตลาดบ้านเราครับกับคุณวิรัติวิรัติโภคาครับจาก FSS International ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
ครับบรรยากาศตลาดวันนี้ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับตรงนี้ประเมินว่ายังไงบ้างครับก็ไม่ได้น่าแปลกใจนะครับเพราะว่าอินเด็กซ์เนี่ยบวกค่อนข้างแรงมากนะในช่วงก่อนหน้าถ้าดูในรอบประมาณสักเดือนที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมาประมาณสัก150จุดหรือประมาณสัก 10% นิดๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราประเมินอยู่แล้วว่าระยะสั้นเนี่ยเซตควรจะต้องมีการชะลอความร้อนแรงลงมาบ้างนะครับแล้วก็มองกรอบการพักตัวอยู่ที่โซนบริเวณแถวๆสัก 1,400 ถึง 1,410 จุดนะครับอันนี้เป็นแนวรับแรกนะซึ่งล่าสุดก็ลงมาเข้าใกล้กรอบที่เราประเมินแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ดูมีความกังวลอะไรนะครับอาจจะมีประเด็นที่มากดดันวันนี้ส่วนหนึ่งนะครับที่มีคุณธีรชัยที่อาจจะเรียกว่าส่งจดหมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวกองทุนอายุพักว่ามีการโต้แย้งอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเป็นประเด็นเซนติเมนต์กดดันบ้างเพราะว่าที่แรลลี่ขึ้นมาส่วนหนึ่งก็คือคาดหวังเชิงบวกกับเรื่องของกองทุนอายุพักนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมคิดว่าไม่ได้ดูแย่อะไรสำหรับตัวเซตอินเด็กซ์นะครับถ้ายังระยะสั้นไม่ได้หลุดต่ำกว่า 1,400 จุดเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะการพักเพื่อที่จะค่อยๆไต่ระดับขึ้นต่อได้นะครับเพราะว่าเอาลุกเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆไตรมาส3ไตรมาส4รวมถึงปีหน้าเนี่ยน่าจะเห็นทิศทางที่ดีขึ้นครับครับแปลว่าช่วงนี้ถ้าเกิดย่อลงมาเป็นโอกาสให้เข้าซื้อด้วยซ้ำไปถูกไหมครับถูกต้องครับถ้าเป็นในส่วนของระยะสั้นเนี่ยสำหรับใครที่อาจจะเป็นลักษณะเทรดดิ้งเนี่ยก็มองอย่างที่บอกนะโซนประมาณ 1,410 บวกลบตรงนี้นะครับแต่ถ้ามองลึกกว่านั้นเนี่ยระยะกลางยาวแล้วก็มองว่าต่อให้หลุด 1,400 ลงมาเนี่ยถ้าลงไปที่โซนประมาณสักระดับสัก 1,370 1,380 บวกลบเนี่ยซึ่งเป็นโซนเส้นเลือดมูลค่าเฉลี่ย200วันเนี่ยผมคิดว่าตรงนั้นก็จะเป็นเรียกว่าเป็นจังหวะที่เรียกว่าจูงใจมากขึ้นในระยะกลางยาวด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ของตัวindex target ของเราเนี่ยในปีนี้เนี่ยเรายังเมนเทนไว้ที่ 1,470 นะครับส่วนปีหน้าเนี่ยเบื้องต้นนะมองที่ระดับประมาณสักกรอบประมาณสัก 1,500 ถึง 1,600 มีโอกาสลุ้นไปถึงได้นะครับถ้ามองในช่วงประมาณสัก12เดือนข้างหน้าครับถ้าเกิดดูจากระยะกลางก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดมีโอกาสลงไปต่ำกว่า 1,400 จุดแบบนี้ฟังดูแล้วน่าจะเป็นตัวใหญ่ๆไหมครับที่จะเข้าไปเก็บสะสมถ้าเกิดมองว่าอนาคตจะไปถึง 1,500 1,600 จุดน่าจะเป็นตัวไซส์ใหญ่ที่ดันตลาดให้ไปถึงตรงนั้นได้ก็เลยเก็บกลุ่มนี้น่าจะดีกว่าไหมครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มอื่นที่ยังแลกกาดยังไม่ได้ขึ้นมาในรอบที่แล้วดีครับครับผมก็ถ้าอินเด็กซ์จะไปได้ระดับ 1,500 เนี่ยในช่วงปีหน้าเนี่ยก็เชื่อว่ายังไงว่าคงหนีไม่พ้นหุ้นใหญ่นะครับในช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าหุ้นใหญ่เนี่ยเวลาฝรั่งกลับมาซื้อเราเนี่ยจะเห็นว่าบวกยกแผงแล้วบวกทีนึงเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็หลายๆตัวเนี่ยเรียกว่าลอยขึ้นไปด้านบนแล้วก็มีสัญญาณเรื่องของโอเวอร์บอทระยะสั้นนะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าจังหวะที่เซตพักตัวลงมาเนี่ยเป็นลักษณะของการลดภาพเรื่องของโอเวอร์บอทในระยะสั้นลงมาด้วยนะครับแล้วก็จะทำให้ในแง่ของตัว valuation เองเนี่ยมันลดความร้อนแรงแล้วก็ทำให้อัพไซด์มันเปิดกว้างดังนั้นเนี่ยกลุ่มหลักที่เราคิดว่าน่าจะสามารถเพิ่มฟอร์มได้ยังมองไปที่กลุ่มโดเมสติกเพลย์นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคนะครับแล้วก็จะได้นิสงจากนโยบายกระตุ้นต่างๆไม่ว่าจะแจกเงินหมื่นไม่ว่าจะขึ้นค่าแรงนะครับหรือว่ามาตรการที่จะออกมาในอนาคตแต่ผมเชื่อว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคเนี่ยยังไงก็น่าจะมีสายที่ดีขึ้นนะดังนั้นก็ยังเน้นไปที่กลุ่มพวกนี้อยู่นะครับในแง่ของระยะกลางยาวจังหวะที่ย่อลงมาก็สะสมได้ครับครับในกลุ่มเน้นบริโภคนี่จะมีตัวไหนน่าสนใจเป็นพิเศษในกลุ่มนี้บ้างครับครับผมก็ถ้าเอาเป็นรายกลุ่มก่อนนะก็แน่นอนว่าค้าปลีกเนี่ยยังไงก็นอนมาอยู่แล้วสำหรับเซกเตอร์นี้ซึ่งท็อปพิกของเราเนี่ยจะเป็นตัว CPO นะครับส่วนอีกตัวนึงที่คิดว่า valuation ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันก็คือตัว BJC นะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับส่วน finance นะครับ finance เนี่ยเรามองไปที่ตัวใหญ่ก็คือตัว MTCนะครับแล้วก็ถ้าเป็นตัวเล็กที่เรามีคำแนะนำเป็นซื้อเนี่ยก็จะมองไปที่ตัวแบมนะครับซึ่งทั้งสองตัวก็ขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรดังนั้นจังหวะย่อๆก็อาจจะเป็นจังหวะในการทยอยสะสมได้นะครับส่วนกลุ่มอาหารเนี่ยที่เราชอบเนี่ยก็จะมีตัว NSL นะครับที่เราคิดว่าระยะกลางยาวก็น่าสนใจในแง่ของภาพการเติบโตแล้วก็เรื่องของ valuation ครับรวมๆหลักๆถ้าสัก 4-5 ตัวก็น่าจะประมาณนี้นะครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณวิรวัฒน์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ยังเป็นโอกาสอยู่นะครับมีถ้าเกิดระยะสั้นๆครับแนวรับแถว 1,400 จุดน่าสนใจนะครับระยะกลางไปที่ประมาณ 1,370-1,380 หรือว่าใครเปิดดูกราฟได้ก็เป็นแนวรับนะครับตรงเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับยังมีโอกาสไปที่ 1,470 สำหรับปีนี้แล้ว 1,500-1,600 สำหรับในปีถัดไปนะครับตอนนี้ก็มีจังหวะนะครับหุ้นดีๆหุ้นใหญ่ๆหลายตัวโอกาสย่อๆมาเป็นโอกาสในการเข้าซื้อครับขอทุกท่านเจอหุ้นดีมีกำไรครับสวัสดีครับ